รำลึกวันวานมโนปนิธานพระราชกิจจาภรณ์ เทอดญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่17ความรักอันยิ่งใหญ่ในวัยเยาว์วันแห่งความรักจะมาถึงขอน้อมนำความรักจากครอบครัวของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์เทอดญาณวชิโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสะเกษราชวรมหาวิหารตั้งแต่วัยเยาว์เมื่อ30กว่าปีก่อนมาเล่าสู่กันฟังพร้อมกับสัจธรรมแห่งความทุกข์จากความพัดพรากที่ท่านพบนี่เองเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำหรับที่ทำให้มโนปนิธานในการดำรงสมณเพศดำเนินมาได้จนถึงทุกวันนี้ดังที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์เล่าต่อมาว่าที่จริงหลังจากบวชโยมที่บ้านก็เป็นห่วงว่าจะอยู่ไหวไหมต่อไปจะอยู่อย่างไรยิ่งโยมไม่ใหญ่ยิ่งบ่นเป็นห่วงตลอดเมื่อตอนอาตมาย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพก็คอยถามลูกหลานว่ากรุงเทพอยู่ทางไหนแล้วก็หันไปมองทางนั้นอยู่เสมอคงเผื่อว่าหลานจะกลับมาทางนั้นเสื้อผ้าชุดสุดท้ายที่อาตมาใส่ก่อนบวชเนนโยมแม่ใหญ่เป็นคนเก็บไว้เองพับวางไว้ในมุ้งข้างที่นอนต้นมะม่วงข้างเถียงนาที่อาตมาปลูกก่อนบวชโยมพ่อใหญ่โทนวงชะอุ่มคุณปู่โยมแม่ใหญ่จูมวงชะอุ่มคุณย่าก็คอยรดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลไว้อย่างดีจนโตได้ออกลูกเป็นสิ่งแทนความรักความผูกพันที่โยมทั้งสองมีต่อหลานสุดท้ายคนเราแม้จะมีความผูกพันเช่นนี้ก็มีวันแห่งความพลัดพรากแล้ววันหนึ่งโยมพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่ก็จากไปด้วยวัยชราเห็นได้ชัดว่าชีวิตคนเราไม่เหลืออะไรเลยโยมทั้งสองไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่เราคนข้างหลังลูกหลานก็ยังมีความห่วงหาอาทรเลยเกิดความเข้าใจว่าถึงที่สุดแม้จะมีความรักความผูกพันเพียงใดสุดท้ายก็ต้องจากกันความเป็นพ่อความเป็นแม่ความเป็นพี่ความเป็นน้องความเป็นญาติสนิทมิตรสหายลองหลับตาพินิจให้ลึกลงไปเมื่อจากกันแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่รู้ว่าใครจะเข้าใจคำนี้มากน้อยเพียงใดแต่เฉพาะอาตมาเข้าใจว่ามันไม่เหลืออะไรแม้แต่ความรักจะรักกันมากเพียงใดสุดท้ายสายใยแห่งความรักความผูกพันก็ขาดลงหลังตายจากกันและเมื่อตายจากกันแล้วจะไปแสวงหากันที่ไหนจะพบเจอกันได้อย่างไรที่จะพบจะเจอกันไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่จึงไม่มีอะไรดีไปกว่าขอให้ทำดีต่อกันให้ตั้งความปรารถนาดีต่อกันให้เมตตากันให้เกื้อกูลอาทรกันแต่เป็นการทำดีเท่าที่ทำได้ตามฐานานุรูปของแต่ละคนแต่ละท่านแม้พระเองก็ต้องตั้งอยู่ในความกตัญญูดูแลโยมพ่อโยมแม่ตามฐานะที่ทำได้ด้วยการสงเคราะห์โดยธรรมเรื่องการสงเคราะห์ญาติพระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าญาติสังคหะธรรมะข้อนี้แม้เป็นพระก็ต้องทำเพราะความสูญเสียความพลัดพรากที่พระพุทธเจ้าตรัสคือทุกข์อย่างแท้จริงและไม่ใช่ทุกข์ธรรมดาดังที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์เล่าต่อมาว่าความสูญเสียความพลัดพรากเป็นสิ่งที่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์สาหัสสากันและทุกนี้คิดให้ลึกลงไปหากถึงวันที่เราต้องเผชิญเข้าบ้านเช่นพ่อแม่ต้องมาสูญเสียลูกตั้งแต่อายุยังน้อยหรือลูกต้องมาสูญเสียพ่อแม่ต้องมาสูญเสียคนรักคนผูกพันเราจะแบกรับมันไหวไหมเอาแค่ลูกเจ็บป่วยพ่อแม่ยังแทบหัวอกระเบิดไม่เป็นอันอยู่อันกินแล้วนี่คือความทุกข์เพราะความพลัดพรากที่จริงทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนสุข
สลับขั้วกันไปมาแต่คนเราไม่มีใครปรารถนาทุกข์อยากให้สุขคงทนถาวรสิ่งสำคัญที่ต้องตั้งหลักให้ดีคือในปัจจุบันขณะเมื่อทุกข์มาเราจะเรียนรู้ทุกข์เราจะอยู่กับทุกข์เราจะเข้าใจทุกข์ไหวหรือไม่ไหวเราจะแบกรับมันให้ได้ถ้าเข้าใจสุดท้ายก็จะยอมรับได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เข้าใจไม่เคยผ่านทุกข์ไม่เคยเรียนรู้ทุกข์และถึงแม้คนที่เข้าใจเมื่อต้องประสบกับทุกข์แม้จะรับไม่ได้ในชั่วขณะหนึ่งขณะใดที่ประสบแต่ความเป็นผู้คงที่มีหลักยึดก็จะช่วยให้กลับมายืนอยู่ได้บาลีว่าตาธิโนความเป็นผู้คงที่ทำจิตให้คงที่คือทำตัวให้ชินกับความทุกข์และสิ่งที่จะช่วยให้เรามีหลักยึดก็คือมุมมองหรือทัศนคติเป็นสิ่งที่สำคัญแม้ว่าสิ่งรอบข้างมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อใดที่เรามีมุมมองที่ชัดเจนโดยท่าทีที่มั่นคงมีทัศนคติที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความเข้าใจก็จะไม่หวั่นไหวเหมือนกับศิลาที่เป็นแท่งทึบหรือภูเขาที่เป็นหินล้วนแม้จะถูกลมพายุพัดกระหน่ำอย่างไรก็ไม่ทำให้ภูเขาสั่นไหวเพราะทัศนคติมุมมองหรือท่าทีถูกทำให้ถูกต้องชัดเจนแล้วมุมมองถูกปักลงไปเป็นมุมมองที่คงที่มีความเสถียรทางความคิดถ้าคนเราเข้าใจเช่นนี้กระแสข่าวจะเป็นอย่างไรชีวิตแวดล้อมจะดำเนินไปอย่างไรแม้แต่ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ไม่สามารถทำให้เราหวั่นไหวในเป้าหมายได้หากเรามีท่าทีมีทัศนคติที่มั่นคงก็คือเรามีศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเป็นอจละศรัทธานั่นเองทั้งหมดอะไรที่ทำให้ท่านมีความมั่นคงทางใจเช่นนี้สมัยก่อนโยมพ่อวงเล็บคุณพ่อเกินวงชะอุ่มเคยสอนว่ายน้ำตอนเด็กๆไม่กี่ขวบเวลาน้ำในแม่น้ำมูลขึ้นสูงในหน้าน้ำมองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งโยมพ่อใช้ความกลัวเพื่อสร้างความกล้าให้อาตมาโยมพ่อใช้มือทั้งสองจับตัวอาตมาให้ลอยอยู่เหนือน้ำให้กางมือกางเท้าออกแล้วบอกว่าให้มองไปข้างหน้าเมื่อมองไปข้างหน้าก็ไม่เห็นฝั่งเพราะน้ำบุ่งสะพังเชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกันกับแม่น้ำมูลน้ำท่วมเยอะมากแล้วโยมพ่อก็ปล่อยมือจากตัวอาตมามือและเท้าของอาตมาก็ตะเกียกตะกายตีน้ำเพราะว่ายน้ำยังไม่เป็นยิ่งตีน้ำก็ยิ่งจมลงพอจมลงไปโยมพ่อก็จับยกขึ้นมาพยุงให้ลอยอยู่เหนือน้ำบอกว่ามองไปข้างหน้าแล้วก็ปล่อยลงไปอีกทำอยู่อย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าวันแล้ววันเล่าในที่สุดเมื่อถูกฝึกบ่อยๆก็รู้วิธีประคองตัวในน้ำได้ไม่ต้องตีน้ำที่ตีน้ำในตอนแรกเพราะความกลัวยิ่งตีก็ยิ่งค่อยๆจมลงพอนานๆไปก็เข้าใจและรู้วิธีแค่ประคองเฉยๆแทบไม่ต้องทำอะไรก็ลอยตัวไปได้นั่นคือการสอนว่ายน้ำของโยมพ่อที่ไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรแต่ก็ทำให้อาตมาพบวิธีว่ายน้ำด้วยตนเองท่านเจ้าคุณอาจารย์บอกว่าที่เล่าเรื่องนี้เพราะกำลังจะอธิบายว่ามนุษย์เรามีศักยภาพที่จะทำอะไรได้หลายอย่างให้ขุดศักยภาพของตนเองออกมาเพียงฝึกฝนและทำหน้าที่ตามศักยภาพนั้นพระก็มีหน้าที่ของพระขณะเดียวกันหน้าที่ของพระก็เป็นเรื่องที่อยู่ภายในตัวแต่ก็ต้องไปเกี่ยวข้องอยู่กับการปกครองของคณะสงฆ์และเชื่อมอยู่กับสังคมในทุกมิติตั้งแต่ครอบครัวหมู่บ้านชุมชนจนถึงประเทศชาติบ้านเมืองและขยายกว้างออกไปจนถึงนานาชาติในฐานะเลขานุการเจ้าคณะภาค10
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ตามการมอบหมายของเจ้าคณะภาคในฐานะเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเกี่ยวกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในประเทศตามมติมหาเถรสมาคมและในฐานะหัวหน้าสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศซึ่งคอยรับแนวคิดของประธานสำนักงานมาแปลงเป็นวิธีสู่การปฏิบัติเพื่อให้พระธรรมทูตที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศสามารถทำงานได้สะดวกขึ้นและมีผลสำฤทธิ์การเผยแผ่บรรลุตามเป้าหมายทั้งหมดเป็นการนำงานปกครองตามหน้าที่มาเสริมให้เกิดงานเผยแผ่ซึ่งเป็นมโนปณิธานตามอุดมการณ์ให้งานปกครองกับงานเผยแผ่เพื่อกูลซึ่งกันและกันเป็นการประคองความสมดุลของเราเหมือนกับคนว่ายน้ำที่ลอยคออยู่ในน้ำได้โดยใช้ความสมดุลทุกส่วนของร่างกายประคองตัวเองอยู่ในน้ำจากคอลัมน์มโนปณิธานโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่13กุมภาพันธ์2561